สำหรับดัตต้าแพ็คในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะกินม็อบนะครับแล้วก็เอาพลังของมันเนี่ยมาได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะกินได้นะครับผมเราก็ต้องมีอุปกรณ์พิเศษก่อนนั่นเองคุณผู้ชมวางไว้2อันแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กแบบนี้ครับผมอ่ะนี่คลิกทูคราฟนะครับกดไปเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นซ่อมนั่นเองนะครับซึ่งรับใจอย่างแรกก่อนเลยเป็นครีปเปอร์นั่นเองครับอ่ะไหนโลเซ่มันจะทำอะไรได้นะครับคลิกขวาไปดิครับนี่ มันจะกลายเป็นแบบไอเทมแบบนี้นะครับอ่าคลิกขวาไปเอ้ยได้ดะก็คือไอเจ้าซ่อมนี้เนี่ยมันจะแปลงจากมอนเตอร์ใช่ปะกลายเป็นไอเทมที่สาม,มารถกินได้นั่นเองครับผมไหนลองกินดูดิมันจะเป็นไงนะครับผมเจ้านี้เฮ้ยกินคริปเปอร์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีพลังขึ้นมาด้วยนะครับสุดยอดรับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เราจะได้ผงคริปเปอร์มานะครับซึ่งวางไปแล้วผมหนึแบบนี้นะครับอ่าการพาวเดอร์สองันนะครับแล้วก็เป็นลิเวอร์นั่นเองคุณผู้ชมวางไว้ตรงนี้เลยครับอ่าและนี่ก็คือ โอ้โหระเบิดรลัวเลยนะครับซึ่งมีคูดาวะคูดาวสามวินะครับก็ได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ผมเล็เงแล้วก็ยิงเข้าไปดิครับแล้วก็ระเบิดเนี่ยผมนี่โอ้โหระเบิดแบบโรไปข้างล่างแบบนี้เลยอ่ะ